วันนี้เราได้เห็นโลกใบนี้ทำกันเยอะแยะมากมายนะครับมีอำนาจหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกทั่วโลกทุกคนเข็นฆ่ากันด้วยความแค้นเจ็บปวดแสนสาหัสไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ตามในโลกใบนี้ขอย้ำมีคนเข้าใจผิดมากว่าศาสนาพุทธมีเรื่องนรกสวรรค์แบบนี้ด้วยไม่เอาละไม่อยากตกนรกของศาสนาพุทธเนี่ยแค่ฟังก็หนาวแล้วไปอยู่ศาสนาอื่นดีกว่าเขาไม่ต้องมีแบบนี้ด้วยมวลมนุษยชาติเนี่ยมีกำเนิดกันมายาวนานท่านคิดว่าศาสนาพุทธอายุเท่าไหร่ 2,556 ปีศาสนาคริสต์เท่าไหร่ 2,013 ศาสนาอิสลามเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นจุดเล็กๆในเส้นทางเดินของมวลมนุษยชาติพระเจ้าตรัสเอาไว้เลยว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามปฏิจจสมุปบาทนี้มีอยู่แล้วในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อมีผัสสะกระทบเวทนาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกปริเทวะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนซีกโลกไหนก็ตามมันเกิดสิ่งนี้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ท่านนำมาบอกเป็นสากลไม่ต้องห่วงเรื่องใช้สิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเดียวกันหมดขอให้ใจนรกก็แล้วกันถ้าใจสัตว์นรกได้ไปเห็นแน่เพราะเขาไม่ได้แบ่งตามศาสนาอายุหรือประเทศประเทศไหนไหนแค้นกันก็ไฟลุกขึ้นข้างในเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นที่เดียวกันหมดเพียงแต่ศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อ นำหนทางการพ้นทุกข์มาออกจากวัฏฏะเท่านั้นเองใครจะเป็นคนดีก็ดีไปสิดีแบบดีแบบเอาพูดกันให้ตรงๆเลยในคอร์สปฏิบัติซีดีนี้จะรั่วออกไปบ้างก็อย่าไปโพสให้มันเยอะก็แล้วกันก็ดีแบบหลงอยู่ในคุกก็ดีแบบคนในคุกก็ดีแบบพัสดีชื่นชมก็หลงอยู่ในคุกหลงอยู่ในวัฏฏะนั่นดีไปเถอะอยู่ในสวรรค์ก็ได้นอนคุกที่มันดีหน่อยอยู่ในมนุษย์ก็นอนคุกประมาณปานกลางใต้พวกที่แดนโอ้โหสุดขีดขังเดียวขังเอาแบบขังตายขังลืมขังมืดพวกนั้นก็ต่ำลงไปเรื่อยๆล่ะก็ในคุกกันทุกคนน่ะแล้ววันนี้กำลังนั่งชื่นชมดู LED อยู่ในคุกอย่างดีมีแอร์เย็นสบายแป๊บๆพัสดีตายพวกพัสดีลากลืมอีกทีลืมตายทีเอ้าไฟลุกเพรียบเลยใช้ไปจนหมดปฐุมนรกลืมตายทีเอาเคยทำกุศลไม่เหมือนกันเอาไปนั่งสบายดีดนิ้วมีคนมาเสิร์ฟรูมสวิตมาเลยดีดนิ้วแป๊บหนึ่งเอาไปอีกแล้วมันจะดียังไงเหรอพระเจ้าถึงไม่ได้ชื่นชมเลยไม่ว่าจะภูมิไหนก็ตามมันก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งนั้นแหละถ้าสัมมาทิฏฐิจริงๆเนี่ยไม่ได้ปลื้มนะสวงสวรรค์อะไรทั้งสิ้นแหละจะไปให้พ้นเพราะสวรรค์เองก็เวียนว่ายตายเกิดอันนี้สัมมาทิฏฐิจริงๆก็มาเข้าคอร์สนี้ไม่ใช่เหรอผมไม่ได้เขียนหลักสูตรมรรคานุคาก็ผู้เดินตามมรรคก็ต้องออกจากวัฏฏะอยู่แล้วถ้าใครหาทางไปสวรรค์ก็อาจจะเอ้ยเราเข้าผิดหลักสูตรแล้วหลักสูตรนี้เดินเลยฮะคือเดินผ่านไปผ่านนรกผ่านมนุษย์ผ่านเทวดาผ่านพรหมเฮ้ยผ่านหมดเลยไม่จอดเลยอาจารย์ไม่ออกเลยออกไปเลยไม่จอดถ้าจอดปั๊บวนกลับเข้าไปในคุกเลยนะ